สวัสดีครับเพื่อนๆใน EP นี้เราจะเดินทางต่อจากแคมป์ไซต์ที่นวนาเราเดินทางต่อนะครับวันนี้เรามีเพื่อนร่วมทริปที่เป็นรถคาราวานอย่างเราอีก2คันนะครับก็คือน้องโจกับทางพี่เบิร์ดเราเดินทางต่อจากนวนาแคมป์กล่าวเดินทางตรงไปที่ละลานตาแคมปิ้งแอนด์คาเฟ่ซึ่งเป็นแคมป์ไซต์ที่อยู่ในชะอมเหมือนกันนะครับถ้าเราดูตาม Google Map นวนาแคมป์กราวห่างจากละลานตาแคมปิ้งแอนด์คาเฟ่ระยะทางประมาณ5กิโลเท่านั้นเองนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ10นาทีเพราะว่าต่างก็เป็นแคมป์ไซต์ที่อยู่ในชะอมเหมือนกันแต่บังเอิญว่าถนนที่เราไปตาม Google Map นั้นเขาก่อสร้างทางสะพานพอดีนะครับรถ6ล้อขึ้นไปไม่สามารถที่จะผ่านได้เราก็เลยต้องอ้อมไปอีกทางซึ่งต้องใช้ระยะทางเพิ่มขึ้นอีกประมาณ10กิโลกลายเป็นว่าต้องเดินทางเพิ่มขึ้นอีกประมาณครึ่งชั่วโมงถึงจะถึงละลานตาแคมปิ้งแอนด์คาเฟ่ครับถนนโดยทั่วไปของพื้นที่ในชะอมนั้นส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานสภาพถนนดีครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงที่เราไปนั้นมีการปรับปรุงหลายอย่างทั้งทำสะพานทำไฟก็เลยอาจจะเดินทางแล้วมีความติดขัดเล็กน้อยนะครับเราเดินทางมาถึงละลานตาแคมปิ้งแอนด์คาเฟ่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแวะที่จุดเช็คอินจากนั้นจะนำรถเข้าจอดบริเวณพื้นที่ที่จัดไว้โดยเฉพาะสำหรับรถคาราวานครับที่ละลานตาจะมีจุดจอดสำหรับรถคาราวานโดยเฉพาะเขาจะแบ่งเอาไว้เป็นล็อกๆเป็นพื้นที่ C1 C2 C3 ยาวไปเรื่อยๆจนถึง C8 นะครับประเด็นสำคัญสำหรับการมารอบนี้จะเห็นว่าเวลาที่เราถอยรถคาราวานเข้าจอดต้องใช้พื้นที่ของระยะถอยพอสมควรนะครับบังเอิญว่าสำหรับรอบนี้เขามีไม้กั้นบริเวณพื้นหญ้าสนามนะครับซึ่งอาจจะทำให้เราไม่สะดวกนักในการถอยรถเข้าจอดเพราะว่าพื้นที่สำหรับการถอยเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังเหลือน้อยเพราะมีรั้วกั้นน่ะนะครับที่ละลานตาเรามาเป็นครั้งที่3แล้วนะครับอย่าง2รอบที่ผ่านมาเขายังไม่มีรั้วกั้นที่สนามครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราถอยรถเข้าช่องจอดรถก็เดินหน้าเข้าไปในสนามนิดนึงทำให้การถอยเข้าจอดไม่มีปัญหาอะไรมากนักแต่ครั้งนี้อย่างที่บอกนะครับว่ามีไม้กั้นเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าเราต้องใช้ทักษะในการถอยเข้าถอยออกเดินหน้ากันอยู่สักพักนึงนะครับกว่าที่จะเข้าจอดได้อย่างสมบูรณ์แบบครับ
เราเข้าจอดเรียบร้อยเดี๋ยวจะเซตอัพรถแล้วก็กางออนนิ่งกันครับเราเลือกจอดที่ล็อก C2 C3 แล้วก็ C4 นะครับล็อก C2 เป็นล็อกของพี่เบิร์ดเพื่อนใหม่ของเราที่ร่วมทริปมากับเราที่นวนานะครับพี่เบิร์ดเป็นโปรกอล์ฟที่แข่งอยู่ในซีเนียร์ทัวร์โดยส่วนใหญ่การเดินทางไปแข่งขันทั่วประเทศของพี่เบิร์ดนั้นก็ใช้รถบ้านรถคาราวานแบบนี้ครับเดินทางแล้วก็ไปแข่งกอล์ฟครับส่วน C3 เป็นล็อกของน้องโจเพื่อนร่วมทริปของเราซึ่งนัดกันมาออกแคมป์ในครั้งนี้นะครับสำหรับช่องจอดรถคาราวานของละลานตาจะมีบริการจุดต่อปลั๊กไฟจุดจ่ายน้ำจุดทิ้งน้ำที่เป็นเกรย์แทงต่อลงท่อทั้งหมดนี้เขาทำเหมือนต่างประเทศเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมมองว่าละลานตาเองให้บริการเรื่องของรถคาราวานได้ดีมากครับเราเซตอัพรถเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาพาตุ้มเหม่งไปเดินเล่นแล้วนะครับที่นี่จะมีพื้นที่ส่วนกลางที่ทำเอาไว้ลักษณะคล้ายๆกับสวนสาธารณะเป็นพื้นหญ้าใครที่มีน้องหมาก็สามารถนำน้องเข้ามาวิ่งเล่นพื้นที่ตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ไม่ได้เป็นพื้นที่กางเต็นท์ครับที่ละลานตาเป็นแคมป์ไซต์ขนาดใหญ่นะครับมีพื้นที่ให้บริการหลายส่วนเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมครับที่ละลานตาจะมีพื้นที่ให้บริการหลายส่วนหลายโซนนะครับจะมีโซนของคาเฟ่แล้วก็เบเกอรี่พื้นที่ส่วนกลางของที่นี่เรานั่งเล่นแล้วก็ทานอาหารได้ที่นี่จะมีหนังฉายให้ดูทุกวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ครับสำหรับเด็กๆที่มาแคมป์กับคุณพ่อคุณแม่ที่นี่เขาสร้างรถไฟขนาดเล็กเราสามารถที่จะพาเด็กๆมานั่งรถไฟเล่นได้ครับเมื่อเราเดินสำรวจต่อเข้าไปด้านในเราจะพบกับบริเวณจุดกลางเต็นท์ในบริเวณเดียวกันเราจะพบกับรถบ้านที่เราสามารถเช่านอนได้นะครับนอกจากรถบ้านที่เช่านอนได้แล้วที่นี่ยังมีบริการบ้านพักแบบรีสอร์ทซึ่งก็เป็นตัวเลือกให้เราเข้าพักได้นะครับส่วนใหญ่แล้วอัตราค่าบริการของที่นี่จะรวมเรื่องของอาหารเช้าเข้าไปด้วยอย่างไรก็ตามเพื่อนๆสามารถที่จะสอบถามเรทราคาต่างๆที่หน้าเพจของทางละลานตาแคมปิ้งแอนด์คาเฟ่ได้เลยครับพิเศษสำหรับชาวแคมป์ที่ทำอาหารทานเองนะครับที่นี่จะมีพืชผักสวนครัวที่เราสามารถนำไปประกอบอาหารได้ฟรีครับพอแดดล่มลมตกแต่ละบ้านก็เริ่มลงมานั่งเล่นแล้วก็ทำอาหารทานกันนะครับเริ่มจากบ้านของพี่เบิร์ดแล้วก็พี่เล็กส่วนคุณโจก็เข้าใจว่าตอนนี้ก็คงมีความสุขกับยอดข้าวไปก่อนนะครับThank you.
สำหรับบ้านของเราไม่ได้ทำอาหารทานกันนะครับในวันนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าแม่ครัวของเราติดภารกิจต้องเรียนออนไลน์ตอนกลางคืนครับเราซื้ออาหารที่เซเว่นมาเวฟกินกันบนรถบ้านเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้บรรยากาศค่ำคืนในวันนี้ก็เลยเป็นการนั่งคุยกันสบายๆระหว่างพวกเรารถคาราวาน3คัน3บ้านที่เดินทางกันมาจากนวนาเอาจริงๆแล้วเราก็เพิ่งจะรู้จักกันวันนี้เป็นวันที่2นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือโอกาสว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เราได้นั่งคุยกันแลกเปลี่ยนกันในบรรยากาศของแคมป์ที่สบายๆครับก็อยากที่จะให้ความรักเขามากที่สุดให้ความอบอุ่นให้เขามากที่สุดเพราะว่าหมาเนี่ยพระท่านพูดเลยว่าถ้าเกิดมาแล้วมีคนมาเลี้ยงอย่างเงี้ยเกิดชาติหน้าเขาจะเป็นคนพอเขาเป็นหมา500ชาติแหละศาสนาไม่บอกใช่เห็นที่ผมพูดเป็นหลายคนแม่ก็เวลาเขาไปทำบุญเงี้ยเวลาที่เขาถวายอะไรก็จะให้เขาจับพ่อเขาให้ได้บุญได้รับบุญไปด้วยเขามีดนตรีด้วยเหรอพ่อฮะมีดนตรีเขาร้องกันเองใช่ไหมเออเหมือนคาราโอเกะอ่ะหนังเหรอมีอยู่สองคนนั่งดูโอ้โหเหรอโอ้โหไร้จริงเลยหัวเสียเลยตะโกนเรียกเปลี่ยนหัวเลยเปลี่ยนหัวเลยเปลี่ยนหัวใหม่หัวเสียเลยครึ่งหนึ่งเอาไปให้โจครึ่งหนึ่งกินแต่ยอดข้าวเดี๋ยวไม่สบายตักข้าวมาแล้วดิกูอัดกูอัดก่อนยังแกะยังไม่อยู่ข้างบนเพื่อนเอาใส่จานมึงเหม่งกินไม่ได้ลูกใส่จานไม่คือหรอกกล้องเนี่ยดิเนี่ยเข้ากล้องก่อนเอามือแล้วก็ไม่ให้ป้าเช็ดมือจุ๊บก่อนจุ๊บพี่ลากเก่งนะด้านขันยาวไม่ใช่พี่ลากยาวนี่เท่าไหร่นะใกล้ๆกันสองเมตรได้ไหมยาวไม่เยอะหรอกไม่ห่างกันเท่าไหร่แต่ข้างในนี่นอนเบียดๆ3คนนอนได้ไหมมันมี2เตียงหมายว่าอันนี้มีเตียงก็เป็นโต๊ะทำตัวโอ้เอามีฟิกเบสข้างหลังใช่แล้วฟิกเบสนี่นอนได้กี่คนผมนั่งคุยกับพี่ๆน้องๆได้สักพักก็ต้องขอตัวขึ้นไปอาบน้ำแล้วก็นอนก่อนเพราะว่าผมเองวันนี้เนี่ยมีอาการที่เป็นหวัดแดดนะครับแล้วก็เป็นภูมิแพ้น้ำมูกไหลอยู่ตลอดเวลาครับเริ่มรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวแล้วก็มีไข้ก็เลยต้องขอตัวขึ้นไปนอนกับตุ้มเม่งก่อนนะครับตุ้มเม่งเองก็ง่วงพอสมควรแล้วส่งไม้ต่อให้กับคุณภรรยาแล้วก็ลูกสาวนะครับลงมาคุยกับพี่ๆน้องๆต่อระหว่างที่รอผมอาบน้ำตุ้มเม่งคงจะง่วงมากก็เลยนอนหลับไปเลยครับผมก็ต้องเซตอับเตียงให้เรียบร้อยจากนั้นก็อุ้มตุ้มเม่งขึ้นไปนอนด้วยกันนะครับสำหรับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่ละลานตาแคมปิ้งแอนด์คาเฟ่ครับเพื่อนๆบรร
รรยากาศยามเช้าของที่ละลานตาด้วยความที่อยู่บนเขาอากาศดีมากครับผมเองออกมาบินโดรนเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆก็ออกมาแต่เช้านะครับในขณะที่พี่ๆน้องๆอีก2บ้านก็ยังอยู่ในรถบ้านกันอยู่เลยครับแล้วก็ถ้าพูดถึงเพื่อนใหม่อย่างพี่เบิร์ตพี่เล็กแล้วก็น้องโจนะครับเราเพิ่งรู้จักกันวันนี้เป็นวันที่2แต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าโชคชะตาแล้วก็จังหวะของชีวิตนำพาให้พวกเรามาพบกันอย่างเช่นพี่เล็กเองกับพี่เบิร์ตที่เราเจอที่นวนาแล้วก็มาร่วมทริปกับเราในวันนี้การที่ได้เจอพี่เบิร์ตเป็นเพราะว่าพี่เบิร์ตโชคไม่ดีไม่ได้เข้ารอบลึกๆในการเข้าแข่งขันซีเนียร์โปรกอล์ฟก็เลยมีเวลาเลยมาเที่ยวต่อที่นวนาทำให้เจอกับพวกเราเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องบังเอิญอีกเหมือนกันที่น้องโจที่ร่วมทริปกับเราเมื่อวานนี้ใช้รถ Perfect Caravan เช่นเดียวกับพี่เบิร์ตเพราะฉะนั้นแล้วก็เหมือนกับจังหวะของความลงตัวที่ธรรมชาติจัดสรรให้พวกเราได้มาเจอกันขอบคุณในมิตรภาพดีๆของพี่เบิร์ตพี่เล็กแล้วก็น้องโจครับสำหรับที่ละลานตาเป็นแคมป์ไซต์ที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาจึงมีข้อดีในเรื่องของความเย็นเมื่อคืนนี้มีอากาศเย็นมากนะครับถึงแม้จะเป็นช่วงปลายฤดูร้อนแต่ตอนกลางคืนของที่นี่อากาศเย็นทีเดียวครับตอนเช้าผมมาปิดแอร์สักประมาณตี 4 ตี 5ข้างนอกก็อากาศเย็นมากทีเดียวครับสำหรับค่าใช้จ่ายในการเข้าพักที่ละลานตาเขาคิดเป็นรายหัวนะครับมี2ราคาให้เลือกครับคือหัวละ299บาทจะไม่มีอาหารเช้าให้ส่วนเราเลือกพักที่ราคา399บาทราคานี้เป็นราคาที่รวมอาหารเช้าแล้วก็สำหรับรถบ้านอย่างเราที่จำเป็นที่จะต้องใช้ไฟแล้วก็เปิดแอร์ 9,000 BTU ขึ้นไปรวมถึงจุดต่อน้ำสำหรับบริการรถบ้านทั้งหมดนี้จะรวมอยู่ในราคา399บาทต่อหัวไว้แล้วนะครับตอนนี้ทุกๆบ้านตื่นกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะอาบน้ำแล้วก็เตรียมตัวไปทานอาหารเช้ากันครับที่บริเวณใกล้ๆคาเฟ่ละลานอาหารจะมีน้องกระต่ายที่ทางละลานตาเลี้ยงไว้ให้เราได้เล่นด้วยน้องกระต่ายน่ารักมากครับสำหรับอาหารเช้าของที่นี่จะเป็นแบบบุฟเฟ่นะครับจะเป็นชุดข้าวต้มแล้วก็โจ๊กหรือเราจะเลือกเป็นแบบชุดอเมริกันก็ได้หมดแล้วก็สามารถที่จะสั่งเพิ่มได้ครับหน้าเหมือนมาวินเลยเกลือเลยโตขึ้นหล่อเลยโอเคเกลือเลย
โอเค Google ค้นหารูปเบนซ์ไก่จิ๋วขอบคุณมากนะป้าขอบคุณมากเลยช่วงสายๆใกล้ๆเที่ยงเรากำลังเตรียมตัวเดินทางออกจากละลานตากันนะครับแต่ก่อนออกเดินทางที่บริเวณจุดทางออกของละลานตาเขาจะมีจุดดัมสเตชันซึ่งเป็นจุดทิ้งของเสียที่เป็นแบ็คแทงค์ทำขึ้นไว้สำหรับรถบ้านโดยเฉพาะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูว่าวิธีการถ่ายของเสียลงที่ดัมสเตชันของที่นี่เป็นอย่างไรครับที่ดัมสเตชันจะมีท่อ PVC ขนาดเข้ากับรถบ้านได้ต่อที่ทางออกของแบ็คแทงค์ที่รถบ้านมาลงที่ท่อเดรนเหมือนกับถังแซกหรือว่าถังเดรนที่บ้านเรานะครับเพื่อนๆครับขออนุญาตครับร้อนผมถอดเสื้อวันนี้ออกตอนเที่ยงจะออกจากละลานตาที่นี่เนี่ยเขาจะมีดัมสเตชันหมายถึงว่าถ้าเราเป็นดักแทงค์แบบนี้เขาจะทำเหมือนฝรั่งนะครับคือมีจุดทิ้งของเสียลงตรงท่อเดรนตรงนี้นะครับแล้วเขามีอุปกรณ์ให้หมดเลยครับเท่าที่ผมไปมามี2ที่นะครับอาจจะมีมากกว่านี้แต่ผมไปมามี2ที่ที่นี่แล้วก็ Big Leaf ที่อยู่ Big Leaf ครับโทษที Big Leaf ที่อยู่ที่เพชรบุรีที่เขาจะทำดัมสเตชันไอ้เนี้ยอำนวยความสะดวกให้กับรถบ้านอย่างเราเพราะว่าเรามีแบ็คแทงค์ที่มีความจุ100ลิตรเพราะฉะนั้นบ้านเรา3คนก็2วันก็เต็มแล้ว ไม่ถึงขนาดนั้นก็ประมาณ 3-4 วันนะครับเราก็ถ่ายทีนึงเราก็ไม่ต้องถ่ายทุกวันอะไรประมาณนี้แต่ถ้าไม่มีก็ต้องหาวิธีการเอาท่อเอาถังอะไรไปรองแล้วก็ไปทิ้งที่ห้องน้ำอะไรประมาณนี้นะถ้าอย่างเงี้ยสะดวกครับเราต่อเสร็จปุ๊บปลดออกมาก็ถ่ายได้เลยจะลงมาที่นี่ก็ที่นี่ทำดีออกตรงทางออกพอดีแต่ว่าที่ดีคลิปเนี่ยก็อาจจะต้องใช้วิชาถอยรถว่าเขาทำดัมสเตชันอยู่ห่างจากไอตัวของไอลานกลางเต็นท์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าลิฟต์เนี่ยเราต้องถอยรถบ้านเข้าไปเพื่อที่จะถ่ายของเสียนะครับอันนี้อยู่ตรงทางออกเลยครับไฟ LED ตรงเฟสแทงค์เกรย์แทงค์แล้วก็แบล็คแทงค์ก็ไม่มีความจุตรงแบล็คแทงค์เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเกือบเต็มแล้วนะครับเขาถ่ายไปหมดครับตัวไฟ LED เซนเซอร์จับก็จะไม่โชว์ก็คือเราถ่ายไปหมดแล้วนะครับที่เซ็นเซอร์หลักอันนี้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็วาวครับไม่ได้แต่ลูกผมเลยมันไม่ไปเลยแต่ตัวผมไม่ยอมเปลี่ยนในเลยก็มาบินเข้าในแล้วก็ทักทายเอาเนื้อนี่ลงไปล้างเขานิดนึงครับเราก็ล้างทำความสะอาดที่สถานที่ตรงนี้นึงครับเพื่อนๆครับเรากำลังจะออกจากละลานตาเพื่อเดินทางกันต่อไปขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมแล้วก็ติดตามพวกเราสำหรับทริปนี้ EP นี้ลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าติดตามเราต่อไปนะครับว่าเราจะพาเพื่อนๆเดินทางไปแคมปิ้งผ่านรถคาราวานในสถานที่ใดบ้างสวัสดีครับ